ขณะนี้ท่านกำลังชมมหกรรมบูชามหาธีรราชเจ้าค่ะการแสดงในชุดต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดเบิกโรงบูชาละครรำเรื่องพระพรตเบิกโรงวงการนาฏศิลป์ไทยย่อมยอมรับอย่างสูงต้องกันว่าพระพรตคือครูผู้ใหญ่ฝ่ายนาฏศิลป์ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านนี้จนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วทั้งหมู่เทวาและมนุษย์โดยเชื่อกันสืบมาว่าเมื่อเทพทั้งหลายซึ่งมีพระอินทร์เป็นหัวหน้าได้กราบทูลให้พระพรหมทรงกระทำนาฏยเวทเพราะใคร่จะได้สิ่งที่ควรแก่การเล่นอันน่าดูและน่าฟังขึ้นแล้วพระพรหมจึงได้กระทำสมาธิยกคำพูดคำเจรจาจากคัมภีร์ฤกขเวทการขับร้องจากคัมภีร์สามเวทกิริยาท่าทางจากคัมภีร์ยชุรเวทและรสจากคัมภีร์อาถรรพเวทจากนั้นจึงถ่ายทอดนาฏยเวทดังกล่าวแก่พระพรหมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำตำนานทางนาฏศิลป์ดังกล่าวพระราชนิพนธ์ขึ้นไว้เป็นละครเบิกโรงชุดสั้นๆตั้งแต่ราวๆปีพุทธศักราช2458โดยทรงวางแบบท่ารำที่ถือว่าเป็นแม่บททางนาฏศิลป์ผิดไปจากความนิยมเดิมบ้างเพราะแม่บทที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทละครเบิกโรงชุดนี้ทรงเรียบเรียงจากบทรำแม่ท่าของขุนอุปถัมภ์นรากรพุ่มช่วยพูนเงินหรือพุ่มเทวาซึ่งเคยแสดงโนราถวายทอดพระเนตรตั้งแต่ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลนครศรีธรรมราชถึง2ครั้ง2คราคือที่พระพลานาวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครั้งหนึ่งและที่หน้าวังสมเด็จจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งเป็นสำคัญละครเรื่องพระพรตเบิกโรงนี้มิค่อยจะรู้จักแพร่หลายนักเข้าใจกันว่าเมื่อนำออกแสดงคราวที่ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จใหม่ๆซึ่งมีพระนัฏการนุรักษ์ทองดีสุวรรณพาสต่อมาเป็นที่พญานัฏการนุรักษ์แสดงเป็นพระพรตพระยาประสิทธิ์สุภการหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญต่อมาเป็นพลเอกพลเรือเอกมหาเสวกเอกเจ้าพญารามราคบแสดงเป็นนายโรงและนายจาเรศช่วงพันลบต่อมาเป็นที่พระยาอินทราภิบาลเป็นนางเอกแล้วก็ไม่ได้นำออกแสดงอีกเลยในคืนวันนี้ขอเชิญท่านชมละครรำเรื่องพระพรตเบิกโรงค่ะThank you.
ี่แน่นัทโกศลขอรับวันนี้เป็นวันดีเราจะมีการรำถวายเพื่อเป็นเทวพรีดีแล้วขอรับกระผมก็เต็มใจข้ารำเจ้าจำได้ดีอยู่หรือก็จำได้บ้างเป็นบางท่าตามที่พระครูบอกมานั่นแหละขอรับแต่ถ้าจะให้ดีขอเชิญพระบรมครูจงรำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างแม่นางเอกจ๋าเชิญออกมานี่หน่อยท่านจะรำให้เราดูเป็นตัวอย่างเราจะรำให้เจ้าจงจำไว้ให้ดีถ้ารำได้รำตามกันก็ยิ่งดีเพราะท่ารำเหล่านี้เป็นท่าแบบละครโบราณThank you.
ลำนำเจ้าทั้งหลายจะรงโรงเล่นละครต่อไปเจ้าเตรียมเรื่องอะไรไว้ล่ะวันนี้นับเป็นวันอันควรแก่การจัดมหากรรมบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศทั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะและสหพันธ์ประสานงานเพื่อความมั่นคงรวมทั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่หลวงประดิษฐ์ไพเราะนามเดิมคือสอนศิลปะบรรเลงเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดจนลูกหลานไทยทั้งหลายผู้ยึดมั่นในกตเวทิตาธรรมจะร่วมกันปฏิทัศน์งานอันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นมหันต์มหรสพครับดีแล้วโรงเถอะ